สวัสดีค่ะโรสนะคะไปเลยนะค่ะสวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ของคู่เอิร์ธมิกนะคะซึ่งคู่เนี้ยพูดเลยโมเมนต์เยอะแยะมากมายมากๆเลยแล้วก็แทบจะเป็นรายวันเลยด้วยซ้ำอย่างวันเนี้ยก็มีโมเมนต์เหมือนกันซึ่งโรสขอพูดถึงโมเมนต์เก่าๆก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าโมเมนต์เก่าๆก็ยังเล่าไม่หมดเลยอย่างเช่นโมเมนต์จากรายการอาร์มแชร์ EP ล่าสุดนะคะที่พี่อาร์มเขาได้ไปทัวร์บ้านของพี่เอิร์ธที่บางนานะคะแล้วก็น้องมิกก็อยู่ที่บ้านนั้นด้วยนะแค่รายการเนี้ยโรสก็ยังเล่าไม่หมดเลยเพราะว่าคราวก่อนนะโรสก็ทำรีแอคของรายการนี้ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มัวแต่ดีใจว่าพี่เอิร์ธอ่ะใช้ตุ๊กตาที่โรสให้จนลืมไปหมดเลยอ่ะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมเล่าถึงโมเมนต์ลืมพูดถึงโมเมนต์ที่ได้เจอ ก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้โรสก็เลยจะหยิบยกโมเมนต์จากในรายการนี้มาค่ะซึ่งโมเมนต์ในรายการนี้มันเยอะมากจริงๆนะเยอะมากจนไม่รู้แบบจะหยิบอันไหนมาพูดก่อนเลยอย่างที่โรสเคยได้บอกไปนะคะว่าชาวด้อมของเราเนี่ยเขาก็ได้มีข้อสมมติฐานมีความคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งหลังจากที่ได้ดูรายการนี้เราก็จะเหมือนกับว่าได้ถูกตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องห้องนอนซึ่งชาวด้อมของเรานะคะได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าที่บ้านบางนาของพี่เอิร์ธน่าจะมีห้องนอน2ห้องคือห้องใหญ่กับห้องเล็กและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เอิร์ธบอกว่าบ้านพี่เอิร์ธมี2ห้องนอนนะคะก็คือเป็นห้องมาสเตอร์แล้วก็ห้องนอนแขก1ห้องซึ่งมันไม่ควรเรียกว่าห้องนอนแขกสำหรับโรสว่ามันคือห้องน้องมิกค่ะถามอยากถามว่ามีใครอีกนอกจากน้องมิกที่มานอนห้องนี้ซึ่งแม้แต่คนสนิทนะคะอย่างพี่ตะเนี่ยคนใกล้ตัวของทั้งคู่เขาก็ยังพูดเลยเขามาทวิสต์อยู่ในทวิตเตอร์นะคะว่าตอนที่เขาไปเยี่ยมบ้านพี่เอิร์ธก็แนะนำเหมือนกันว่าห้องนี้คือห้องนอนแขกห้องนี้คือห้องนอนแขกแล้วพี่แป๊ะอะค่ะเขาก็มากระซิบกับพี่ตะพี่แป๊ะเขาคือคนที่น่าจะเป็นผู้จัดการเก่าของพี่เอิร์ธนะคะถ้ารถจำไม่ผิดแล้วก็เคยดูแลทั้งพี่เอิร์ธแล้วก็น้องพี่เอิร์ธเคยดูแลทั้งพี่เอิร์ธแล้วก็น้องมิกนะคะซึ่งตอนที่น้องมิกน่าจะเข้าวงการมาใหม่ๆเราเรียกว่าเข้าวงการก็ถือว่าเข้าวงการแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้องมิกเขาจะเป็นแนวแบบไทยแบบถ่ายโฆษณานะคะยังไม่เคยเล่นเป็นซีรีส์ตอนนั้นน้องยังใหม่อยู่แล้วก็ยังเด็กมากๆพี่แปะเขาก็ได้มาฝากฝังไว้กับพี่เอิร์ธให้พี่เอิร์ธช่วยดูแลน้องช่วยแนะนำอะไรน้องอย่างนี้นะคะซึ่งใครจะไปคิดว่าจะได้ดูแลจนมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละค่ะแล้วพี่แปะเนี่ยเขาก็ไปกระซิบบอกกับพี่ตาว่าห้องมิกนั่นแหละห้องรับแขกที่ไหนห้องมิกนั่นแหละซึ่งพี่เอิร์ธอ่ะเขาก็ได้พูดเหมือนกันว่าห้องนอนแขกห้องนี้น้องมิกเขาจะมานอนตอนช่วงกักตัวถ้านับเวลากักตัวนะก็น่าจะนี่โรสคำนวณเองนะว่าน่าจะเริ่มกักตัวตั้งแต่ประมาณไม่วันที่9ก็วันที่10เมษากักตัว14วันก็น่าจะสิ้นสุดประมาณ24หรือไม่ก็25เมษากักคร่าวๆนะคะซึ่งวันที่อาจจะ25น่าจะเลิกกักตัวแล้วเพราะว่าวันที่25ทั้งพี่เอิร์ธและน้องมิกอะได้ลงรูปนะคะโปรโมทเสื้อของพี่อาร์มในถ่ายรูปจากในบ้านเนี่ยแหละก็คือน้องมิกอะจะเลือกเป็นมุมในห้องนอนก็คือมุมลอนดอนที่โรสเคยเล่ามุมลอนดอนเรื่องมุมลอนดอนนี่สามารถไปดูได้ที่คลิป เหตุเกิดจากความเหงานะคะโรสเคยได้เล่าเอาไว้อยู่ค่ะเป็นมุมลอนดอนและของพี่เอิร์ธนะคะก็เป็นโปรโมทเสื้อเหมือนกันนะคะจะยืนอยู่ตรงมุมที่เป็นไฟรูปดาวเสาตรงบันไดนะคะโรสก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเลิกกักตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่เอิร์ธอ่ะบอกว่าน้องนอนช่วงกักตัวแปลว่าหลังกักตัวน้องไม่ได้นอนห้องนี้ปะอันนี้มโนอันนี้โรสคิดเองว่าช่วงไม่ได้กักตัวก็คือหลังจากวันที่25เดานะคะ
หลังจากวันที่25น้องก็น่าจะไม่ได้นอนห้องนั้นหรือเปล่าแล้วน้องมีก็พูดเหมือนกันว่าน้องมีก็ชอบนอนห้องนอนแขกมากกว่าเพราะว่าเตียงพี่เอิร์ธแต่มันนิ่มเกินไปมิกนอนไม่ได้แล้วพี่อาร์มก็แซวเหมือนกันว่าทำไมเคยมานอนหรอทำไมรู้มันนิ่มเกินไปแล้วมิกก็บอกว่าก็อาจจะเคยมานั่งมานอนเล่นอย่างนี้ก็ได้ถึงได้รู้ว่าเตียงมันนิ่มแต่สำหรับโรสนะแปลว่าน้องมิกมีสิทธิ์เลือกว่าน้องมิกจะนอนตรงไหนอ่ะถ้าสมมติล่ะสมมตินะอันนี้คือความโมโนนะคะทุกคนเป็นความโมโนเป็นของกล่าวนะทุกคนถ้าสมมตินะว่าเป็นน้องที่สนิทอย่างเงี้ยอย่างเขามานอนบ้านเราอ่ะมันมีห้องนอน2ห้องนอนอ่ะมันไม่ต้องเลือกหรอกว่ามันจะนอนห้องไหนอ่ะมันต้องนอนห้องนอนแขกแน่ๆแต่คือน้องมิกอ่ะพูดเหมือนตัวเองอ่ะเลือกได้ว่าจะนอนห้องไหนก็คือจะนอนห้องมาสเตอร์กับพี่เอิร์ธก็ได้หรือจะนอนห้องนอนแขกก็ได้น้องก็เลยบอกว่าเตียงพี่เอิร์ธมันนิ่มเกินไปน้องชอบห้องนอนแขกมากกว่าแปลว่าน้องต้องเคย จะว่ามโนไหมอะโรซ่าใช่โรซ่าน้องอะต้องเคยนอนเตียงพี่เอิร์ธแต่ว่าช่วงกับตัวน้องนอนห้องนอนแขกมาจนอาจจะชินแล้วอะไรเงี้ยก็ชอบเตียงนั้นมากกว่าแล้วอาจจะแบบไม่ได้นิ่มเกินไปอย่างกำลังดีเหมาะกับที่น้องนอนด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งช่วงหลังกักตัวเป็นไปได้ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะเขาก็คงจะมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าพอขึ้นเดือนพฤษภาอย่างเงี้ยน้องมีเขาก็ต้องกลับไปอยู่ที่คอนโดแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือสอบด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่น้องมิกมาประกาศว่าไม่เล่น Twitter อะไรเงี้ยเพราะว่าจะไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือพี่เอิร์ธก็หายไปด้วยเลยคือพอน้องมิกไม่เล่น Twitter พี่เอิร์ธก็ไม่เล่นพี่เอิร์ธไม่มาเลย นอกจากการศึกษาจะภาคน้องมิกนะคะก็ยังภาคพี่เอิร์ธไปจากพวกเราด้วย โอ้เสียใจแล้วก็ในตอนที่ต้นคลิปของรายการเลยนะคะที่พี่อามเขาคอไปหาทั้งพี่เอิร์ธแล้วก็น้องมิกนะคะแล้วก็แบบว่าแซวถึงเรื่องบางนาหวานมากว่าแบบว่าเมื่อคืนลงสตอรี่อะไรนะในนู่นนี่นั่นซึ่งตอนแรกอะพี่อาร์มเขาถามว่าเพิ่งมาถึงหรอแล้วมีก็แบบเหมือนไม่ได้ตอบว่ามาถึงหรือว่ายังไงน้องแค่ตามไปด้วยออไปด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าเพิ่งมาถึงแต่พอพี่อาร์มถามอีกว่าแล้วสรุปหลังจากลงสตอรี่อะได้กลับบ้านเลยไหมแล้วมีบอกไม่ได้กลับพี่อาร์มก็เลยบอกอ้าวโกหกแล้วนะเมื่อกี้บอกเพิ่งมาอันนี้บอกไม่ได้กลับก็แปลว่าคืนนั้นน้องมีก็นอนค้างที่บ้านพี่เอิร์ธนั่นแหละซึ่งโรสไม่อยากจะไม่อยากโรสไม่อยากปรับปรำน้องมิฟนะคะแต่ว่าน้องมิเวลาน้องมิฟพูดอะไรอะเราเชื่อ 100% ไม่ได้เราเชื่อ 100% ไม่ได้นะอย่างเช่นขอพูดถึงโมเมนต์นี้มันตลกมากเป็นช่วงที่น้องอะอ่านหนังสือสอบใช่ไหมคะแล้วน้องเขาตั้งใจว่าจะไม่มาเล่น Twitter แล้วก็เป็นช่วงอะไรอ่ะรถจำไม่แม่นนะว่าจำไม่ได้ว่าน้องเข้า Twitter มาทำไมอ่ะแต่เหมือนแวะเข้ามาแบบพูดคุยกับชาวด้อมนิดนึงนะคะแล้วน้องเขาก็ทวิตประมาณว่าแบบว่าใช้คอมเพราะน้องเคยบอกว่าน้องอ่ะลบออกไปจากลบแอปออกไปจากมือถือแล้วน้องก็เลยพิมพ์ประมาณว่าแบบใช้คอมแวะเข้ามาดูหน่อยอะไรอย่างงี้แต่คือใน Twitter อ่ะค่ะมันจะขึ้นว่าแบบเราทวิตฟอร์มจุดๆทวิตมาจากอะไรอย่างถ้าใช้ Android มันก็จะเป็นฟอร์ม Android ใช้ iPhone ก็ฟอร์ม iPhone ถ้าใช้คอมมันน่าจะขึ้นว่าฟอร์ม Windows ว่ารถไม่แน่ใจแต่มันแต่ของน้องมิกอะมันขึ้นว่าฟอร์ม iPhone ซึ่งมันโป๊ะมากแล้วน้องบอกว่าน้องอะใช้คอมแบะเข้ามาดูอะแล้วก็มันก็มีอีกหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่น้องมิกพูดอะผ่านสองนะเราไม่ได้ว่าน้องโกหกหรืออะไรแต่น้องเขาจะแบบชอบกักอะเขาจะไม่พูดตรงๆบางทีแล้วก็จะไม่พูดบางทีก็ไม่จริงมันเป็นแบบปัญหามากกว่านั่นแหละค่ะซึ่งนอกจากนี้จะมีเรื่องอะไรอีกนะ
ก็อย่างที่โรสเคยได้บอกว่าโรสปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ที่น้องมิกให้พี่เอิร์ธคืออะไรตอนนี้ก็รู้แล้วนะรู้จักในรายการนี้เลยคือพี่เอิร์ธเป็นคนพรีเซนต์เองเลยว่าของชิ้นเนี้ยน้องมิกให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ซึ่งนั่นก็คือไดเป่าผมแล้วนอกจากไดเป่าผมนะคะก็ของขวัญปีที่แล้วอ่ะก็ยังอยู่ในบ้านพี่เอิร์ธนะอาจบางคนอาจจะเห็นก็คืออยู่ในห้องนอนแขกนะคะเป็นตุ๊กตาหมีตัวสีครีมๆแล้วก็ใส่เสื้อลายขาวแดงตัวนั้นคือของขวัญวันเกิดปีที่แล้วนะคะที่น้องมิกได้ให้พี่เอิร์ธไปนะคะซึ่งชาวด้อมอ่ะเขาก็เซลล์กันนะว่าแบบของขวัญปีที่แล้วให้ตุ๊กตาหมีปีนี้ให้ไดเป่าผมแต่ทุกๆปีอ่ะก็คือมีน้องมิกเป็นของขวัญหนาอันนี้คือเซลล์เขาเซลล์เฉยๆแล้วก็พี่เอิร์ธบอกว่าแฟนคลับบอกว่าชีวิตพี่เอิร์ธใช้ชีวิตเหมือนวัยเกษียณมันจริงนะมันเหมือนจริงๆเพราะว่าแต่ละวันน่ะช่วงกักตัวช่วงอะไรเงี้ยพี่เอิร์ธเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็อะไรอ่ะปลูกต้นไม้บ้างวาดรูปบ้างบางวันก็ถ่ายรูปกาแฟดูทีวีนู่นนี่นั่นมันสโลไลฟ์สุดๆอ่ะจนเราแซวว่าพี่เอิร์ธอ่ะใช้ชีวิตเหมือนวัยเกษียณซึ่งแปลว่าพี่เอิร์ธเข้าทวิตเตอร์มาส่องเหมือนกันนะมาเห็นอยู่เหมือนกันนะก็คงจะเห็นแหละว่าทุกแฟนคลับอ่ะไม่ได้เขียนแค่ว่าพี่เอิร์ธใช้ชีวิตวัยเกษียณเขาเขียนว่าพี่เอิร์ธใช้ชีวิตวัยเกษียณแล้วก็มีแฟนเด็กฉันว่าพี่เอิร์ธเห็นเราว่าพี่เอิร์ธต้องเห็นเขาพูดถึงนิดนึงว่าเรารู้สึกว่าทั้งพี่เอิร์ธน้องมีกับเป็นคนส่องทวิตเตอร์เก่งนะก็คือแบบบางทีอาจจะไม่ได้มาตอบหรือไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรในทวิตเตอร์อะแต่เราเชื่อว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเห็นหมดว่าแฟนคลับพิมพ์อะไรแฟนคลับกำลังอยู่ในช่วงไหนอะไรยังไงกันนะคะข้อหนึ่งที่ยืนยันเลยก็คือเราเจอกับตัวคือตอนนั้นเราจะลงคลิปพี่เอิร์ธแล้วอยู่ดีๆพี่เอิร์ธก็มาแฟบมากดแฟบอะค่ะกดถูกใจคลิปในทวีตของโรสแป๊บเดียวแล้วเขาก็เลิกถูกใจก็คือง่ายมือลั่นพี่เอิร์ธมาลั่นกดแฟบให้กับทวีตของโรสอะค่ะแล้วโรสก็เลยแบบอ้าวพี่เอิร์ธส่องนี่นามันก็เลยเป็นเครื่องยืนยันว่าสองคนนี้ส่องเก่งนะคะแล้วน้องมิกแน่นอนอยู่แล้วต่อให้เราไม่ติดแท็กน้องมิกก็สามารถที่จะไปตอบแฟนคลับได้นะคะขอให้เขียนชื่อน้องก็พอนั่นแหละค่ะแล้วก็จากในคลิปนะคะเราก็วันนี้จะมาอีกคันอะโอเคแล้วชาวด้อมนะคะบางคนอะเขาก็คิดกันนะว่าพี่เอิร์ธน่าจะเป็นแบบพ่อบ้านนะเพราะว่าแบบดูจากที่แบบพี่อาร์มเขาถามถึงว่าเสื้อผ้าน้องมิกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วจากความที่เป็นระเบียบในการจัดเสื้อผ้าต่างๆของพี่เอิร์ธนะคะแล้วก็แบบพี่เอิร์ธดูเหมือนจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเสื้อน้องมิกก็ตามอะไรก็ตามเงี้ยก็เลยเขาก็เลยคิดกันว่าพี่เอิร์ธน่าจะเป็นพ่อบ้านอะอารมณ์แบบซักผ้าตากผ้าถูบ้านล้างจานนั่นคือหน้าที่พี่เอิร์ธอะไรอย่างนี้นั่นแหละค่ะซึ่งโรสว่าโรสก็เห็นด้วยนะเพราะว่าโรสก็ดูเปรียบเทียบจากที่เคยฟังสัมภาษณ์นะคะจากในรายการอื่นๆของทั้งสองคนนะที่เขาถามเหมือนประมาณว่าในบ้านเดี๋ยวแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วพี่เอิร์ธเหมือนประมาณว่าตัวเองมีหน้าที่ทำความสะอาดอะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็น้องมิกบอกว่าน้องมิกมีหน้าที่ทำเลย มีหน้าที่ทำให้มันแบบ ยุ่งเหยิงอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่เอิร์ธเขาก็เคยพูดเหมือนกันว่าแบบก็อยากจะสอนน้องอ่ะให้น้องทำอะไรด้วยตัวเองให้น้องแบบว่าทำความสะอาดห้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธก็เลยแบบจะไม่ทำบางทีอ่ะจะไม่ทำจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวพี่เอิร์ธก็เป็นคนทำเองซึ่งเราจะเลยคิดว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่พ่อบ้านเนี่ยก็คงจะพี่เอิร์ธนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าหน้าที่พ่อครัวโรสว่าน่าจะเป็นน้องมิกนะโรสว่าน้องมิกน่าจะเป็นคนทำเพราะว่าดูจากความคล่องแคล่วในการทำแล้วก็เหมือนพี่เอิร์ธอะมาเป็นลูกมือให้กับน้องมิกใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเหมือนถามว่าเอาอะไรทำยังไงให้หันประมาณไหนนู่นนี่นั่นโรสก็เลยคิดว่าน่าพี่เอิร์ธน่าจะคอยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมากกว่าซึ่งพี่เอิร์ธก็เคยพูดอยู่ในไลฟ์ของ KFC นะว่าพี่เอิร์ธจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตช่วยหยิบนู่นหันนี่มากกว่าที่จะทำแต่โรสคิดว่าน้องมิกไม่น่าจะทำบ่อยหรอกเพราะว่าชาวด้อมเราก็เลี้ยงดีมีฟูลซัพพอร์ตด้วยแล้วก็น่าจะดูจากสองคนอ่ะน่าจะเน้นสั่งมากินมากกว่านะรู้สึกเองนะคะ
ซึ่งอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันหวานจริงๆอ่ะคือนอกจากแบบความที่เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ได้สัมผัสถึงความหวานของทั้งคู่นะคะสัมผัสว่าบางนามันหวานมากจริงๆด้วยสายตรงสายตาอะไรต่างๆโดยเฉพาะพี่เอิร์ธอ่ะรู้สึกว่าสายตาพี่เอิร์ธมันชัดนะมันชัดมากแล้วพี่เอิร์ธก็เขินบ่อยมากเออะเขินเออะเขินคืออะไรแล้วพี่เอิร์ธน่าจะชอบฟังน้องมีกะร้องเพลงจริงๆแหละตอนที่ร้องเพลงในครัวค่ะฉากนั้นอะแล้วน้องมีร้องเพลงของตัวเองคนแบบไหนในครัวใช่ไหมคะก็คือพี่เอิร์ธอะรู้สึกเลยพี่เอิร์ธจะไม่ร้องนะถ้าว่าพี่อาร์มไม่พูดขึ้นมาว่าช่วยเขาร้องได้สิเพราะว่าพี่เอิร์ธดูแบบมองตามน้องร้องแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบฟังน้องร้องอะนั่นแหละแล้วก็ส่วนน้องมีกับชาวด้อมบางคนอะเขาก็บอกว่าน้องมีกับเวลาที่ละหมาเวลาที่แบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจอะไรเงี้ยน้องมีก็จะชอบหันไปมองพี่เอิร์ธจะชอบแบบไปสัมผัสพี่เอิร์ธบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธบ้างเขาเลยบอกว่าพี่เอิร์ธน่าจะเป็นความแบบอุ่นใจของน้องแบบเป็นเซฟโซนอ่ะแบบหันไปแล้วก็แบบมีความมั่นใจขึ้นมาอะไรอย่างงี้อุ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือความสัมพันธ์นี้มันน่ารักมากเลยนะมันแบบดูอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็หวังว่าแบบอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่แบบยาวนานไปเลยนะคะก็รักกันไปนานๆนะคะโรสก็จะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆค่ะจะไปแบบนานๆเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับโมเมนต์ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะก็จริงบ้างกาวบ้างนะคะตามประสาแล้วก็ถ้าโรสทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย